สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะในซีรีส์การคุมทีมเมืองทองยูไนเต็ดให้กลับมายิ่งใหญ่นะวันนี้มาถึง EP ที่10แล้วนะครับผมเราเดินทางมาค่อนข้างที่จะไกลแล้วนะก็เกินครึ่งทางแล้วครับนัดต่อไปเราต้องบุกไปเยือนขอนแก่นยูไนเต็ดนะน่าสนใจครับแมตช์นี้จากแผนของเรานะเรามีผู้รักษาประตู2คนนะแผนของเราอ่ะจริงๆทีมหนึ่งมันควรที่จะมีผู้รักษาประตู3คนขึ้นไปนะผมคิดว่าผมควรเสริมผู้รักษาประตูนะอีกสัก1คนนะก็ค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์เลยนะในการเสริมผู้รักษาประตูครั้งนี้ก็มาดูกันนะว่าผมจะเสริมใครเข้ามาในทีมนะตอนนี้เรามี2คนนะมีสมพรยศกับธีรพงษ์เลืองนินครับก็ผมจะหาผู้รักษาประตูอีก1คนนะโอเคเดี๋ยวมาดูว่าเป็นใครกันครับมาดูกันครับว่าคนคนนั้นคือใครผู้รักษาประตูคนนั้นที่ผมสนใจที่จะเสริมเข้ามาในทีมอีก1คนคือใครมาลุ้นกันคือกวินนะโอเคผมสนใจที่จะดึงพี่ตองกวินธรรมสัจจานันท์อ่ะกับทีมเมืองทองยูไนเต็ดครับตอนนี้พี่ตองอยู่กับการท่าเรือไทย FC นะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันแหละว่าจะซื้อเขาได้หรือเปล่าค่าตัวเขาจะขนาดไหนเพราะว่าเรตติ้ง68นี่ถือว่าเยอะมากเลยนะสมพรยศกับพีรพงษ์นี่62เท่านั้นครับถ้าได้พี่ตองเข้ามาในทีมนี้ก็เสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวรับของเราเป็นอย่างมากเลยครับเพราะว่าเรตติ้งเขา68เลยโอเคเดี๋ยวเรามาคุยสัญญากันเลยดีกว่าครับนี่ครับสโมสรต่อต้านการแยกทางผู้เล่นหลักของเขาก็ค่อนข้างที่จะซื้อยากครับแล้วดูครับไม่มีข้อเสนอการฉีกสัญญาด้วยนะการท่าเรือไม่ได้ใส่ไว้อะครับซึ่งผมก็ฉีกสัญญาของเขาไม่ได้ผมก็ต้องยื่นอยากได้ก็ต้องยื่นไปเยอะๆหน่อยล่ะครับสำหรับพี่ตอง300,000ทูเยอะมากเลยนะครับเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะผมว่าผมอยากได้พี่ตองจริงๆครับอยากให้เขากลับถิ่นกิเลนพยองเหมือนเดิมนะโห306ก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับก็ให้ได้แล้วค่าเหนื่อยเงินเดือนขอพี่ตองสัก2ปีนะก็โอ้โห 200,000 ก็ถือว่าพอสมควรประมาณนี้เนาะไปเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าเราจะได้พี่ตองมาไหมครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมเกมนัดถัดไปกันเลยบุกไปเยือนขอนแก่นยูไนเต็ดเดี๋ยวเราไปในชุดสีชมพูนะจะได้ไม่เหมือนขอนแก่นจนเกินไปเดี๋ยวมาดูแผนกันก่อนครับผู้รักษาประตูโอ้โหพีรพงษ์นี่ฟิตเปรี้ยผมก็จะให้โอกาสพีรพงษ์เลืองนินนะผมก็จะสลับกันลงไปเรื่อยๆครับสำหรับสุวิทย์ไปพรมราชก็จะกลับมาคืนตำแหน่งวงศกรก็มาเป็นตัวแบ็กอัพนะโอ้โหตัวแบ็กอัพของเรานี่เรตติ้งสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะโอ้โหโอเคเดี๋ยวไว้ตรงนี้ก็ได้คือถ้ามันอยู่ในช่วงตรงเนี้ยมันจะไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้ครับเพราะว่าเซตข้างบนตรงเนี้ยตั้งแต่พิชาขึ้นไปอ่ะคือผู้เล่นสำรองที่สามารถเปลี่ยนตัวได้ไหนมานั่งสำรองโอเคไม่เป็นไรถือว่าสำรองแล้วนี่ถือว่าคุณภาพไม่ต่างจากตัวจริงเท่าไหร่เลยนะครับดูครับแต่ละคนโอเคเดี๋ยวกองหน้าผมจะใช้เป็นอิกซานฟันดี้นะโอเคเดี๋ยวไปในแผนนี้กันเลยจัดไปครับLet's go วันนี้เราบุกไปเยือนที่ขอนแก่นเลยนะเป็นแมตช์สำคัญอีกหนึ่งแมตช์ที่เราควรจะเก็บชัยให้ได้ครับถือว่าเราก็ค่อนข้างที่จะผลงานดีนะช่วงเนี้ย EP ที่แล้วก็สามารถเก็บชัยได้2นัดและเสมอ1นะก็ถือว่าฟอร์มโอเคเลยนะสำหรับทีมเราขอนแก่นวันนี้ก็ไม่ธรรมดานะอย่างอิปซันเมโลเนี่ยครับตัวทีเด็ดของเขาก็ต้องระวังเป็นอย่างดีโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมกันเลยครับขึ้นไปเทวาแสนาโกโอ้โหหลอกสวยเสนาเหมวิพัฒมาแล้วนะขอนแก่นมาแล้วครับธีรกร
ถินกรบังอยู่รถยกไปติดเทวาเอวาอุ้ยมาได้ทีมะโอ้เมโลโอ้โหเสียประตูเร็วเลยครับโอ้โหยังไม่ทันไรเลยนะพี่ว่าต้องระวังอิปซันเมโลอ่ะโอ้โหแกยิงเลยครับโอ้เสียเร็วเลยนะยังไม่ถึง10นาทีก็เสียประตูแล้วครับโอ้โหถือว่าขอนแก่นนี่ไม่ธรรมดาดูครับครองบอลเหนียวแน่นมากครับเปิดแล้วเขาไม่เสียบอลด้วยนะเนี่ยมาคืนไปได้แล้วก็ไหลมาลงโลกโอ้โหแกไม่จับเลยครับแกยิงเลยอ่ะม้วนตัวแล้วยิงเลยถือว่าโอ้โหรับยากอยู่แล้วครับลูกแบบเนี้ยต้องชมคนยิงเลยครับดูครับแกม้วนลึกยิงเลยยังไม่จับเลยอ่ะธีรพงศ์ก็น่าจะยืนตำแหน่งไม่ค่อยดีด้วยนะเมื่อสักครู่โอเคเราโดนนำแล้วนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมาแก้ตัวกันใหม่ดีกว่ามาเราเคลียร์ครับเบนเดวิดโอ้โหแกไข้เสียบอลโอเคฟันดี้วิลเลียนป๊อปบังแล้วยังได้อยู่เขาเข้าบอลเร็วมากนะวิลเทพซาดอเมเซเยฟเมเซเยฟไปอีกซาฟันดี้โอ้โหโดนลุม 3-4 คนเลยครับสวิตเบิ้ลในวันนี้โอ้โหสวยเลยแล้วป๊อปไปฟันดี้โอ้โหมงติดเซฟโอ้โหไปติดเซฟผู้รักษาประตูของขอนแก่นครับตรงตัวนะอื้อหือเกือบได้ประตูตีเสมออีกซาฟันดี้เปิ้ลโอ้ยังได้ครับป๊อปโอ้มาสวยเลยจังหวะนี้ป๊อปสุดเส้นไหมป๊อปสุดเส้นแล้วยกไปอีกซานโอ้โหเหมือนหม่งไม่โดนนะเคลียร์ออกมาพลากรหูมันนะครับเกมวันนี้มันนะโต้กันมันเลยธินกรวางยาวชาชายดักได้ครับเทวากฤษดาเหมพัฒน์กฤษดาให้ไปซันเมโลควายโอ้โหต้องระวังเลย2ต่างชาติของขอนแก่นโจนาธานเก็บได้เคลียร์ออกมามีอีกซานป๊อปวิลเลียนป๊อปไปแล้วเจ๊ครับวิลเลียนป๊อปโยกโอ้โหผ่าน1คนแต่ก็ไม่ผ่านอีกคนจบครึ่งแรกไปครับโอ้โหแล้วโดนหอนแก่นนำนะจากอิซัมเมโลนะ1ประตูต่อ0โอเคครับเดี๋ยวมาแก้ตัวกันในครึ่งหลังกันต่อครับมาชมเกมครึ่งหลังกันต่อนะครึ่งแรกเราโดนนำไปครับมาแก้ตัวกันใหม่สุพรจักกิจพลพลนะจักกิจโอ้ถึงด้วยอิซัมฟันดี้เบนเดวิดยกถึงไหมอีกซานโอ้โหเขาเคลียร์ได้โอ้เราเคลียร์ออกไปสุวิทย์ทันครับสุวิทย์ไปพรมราชสุวิทย์มีความเร็วแล้วเปิดมีป๊อปม่งไม่โดนเอ้าแล้วมีเมซาเยฟโยกสวยเข้าขวาแล้วยิงโอ้ไปตรงตัวยศพลเทียงดาโอ้โหโอกาสมาเร็วเลยนะสำหรับครึ่งหลังเนี่ยแต่ก็ยังไม่สามารถทำประตูได้ครับสำหรับทีมเราแล้วเขาเคี่ยวมามีสุพรดักได้โจนาธานเข็มดีเติมเลยครับโจนาธานเติมเลยแล้วไหลอีกซานแพ้หนึ่งจังหวะยิงโอ้โหสุดยอดครับประตูแรกของอีกซานฟันดี้ครับโอ้โหหลังอยากซื้อมาก็ยิงได้แล้วครับโอ้โหจังหวะนี้นี่บังบอลพลิกเข้าขวาแล้วหัวถือว่าสมบูรณ์แบบเลยครับนี่ครับไหลมาแปะหนึ่งจังหวะแล้วหัวดโอ้โหครบกลิบครับลูกนี้ต้องชมทั้งโจนาธานเข็มดีที่ลุยมาครับเนี่ยครับเติมเกมมาแล้วไหลให้อิกซานบังหนึ่งจังหวะแล้วแตะหนีแล้วหัวดครับสมบูรณ์แบบเลยครับลูกนี้สำหรับอิกซานฟันดี้ครับโอเคครับยิงได้แล้วครับตีเสมอแล้วสำหรับเมืองทองมาครับเกมกลับสู่เกมแล้วนะสำหรับเมืองทองวีลาเทพซาโดเมนเซเยฟไปจากกิดฝั่งขวามาแล้วนะใช้ความคล่องตัวได้ไหมได้ด้วยโอ้โหหนีมาแล้วโอ้กลมเม่นต้องตัดเลยไม่ฟาวด้วยกลมเม่นคืนหลังไปยศพลโยนยาวไปเลยครับพลากรโอ้โหลมโล่มาแล้วนะช้าช้าโอ้โหสวยเลยครับตัดจังหวะนี้เบเดวิดให้ไปพ็อปไม่ไปอิกซานฟันดี้แล้วมีจักริดยกถึงไหมถึงโอ้โหเขาดักได้โอ้โหเย้โอ้โหเรียบร้อยครับซาโดเมเซเยฟครับกองหลังขอนแก่นพลาดให้เรานะโอ้โหบอลมันกรุกคลิกอยู่ครับแล้วบอลมาตกตรงหน้าเมเซเยฟจิ้มเข้าไปเลยครับ
อู้นาที86นะสุดยอดเลยครับจังหวะนี้โอ้โหกัปตันทีมของเราครับยิงนาที86ท้ายเกมครับโอ้โหดูครับเนี่ยอิซานให้ไปจากกีดยกจังหวะนี้พักอกเหมือนจะเสียไปแล้วครับแต่เขาคอมเมนต์นะจับบอลไม่ดีโดนแย่งไปได้ครับบอลมาตกตรงซาดอมิเซเยก็ซัดเข้าไปเลยครับดูครับพักอกเนี่ยเหมือนไกลแล้วเขาดักได้นี่ครับเขาก็พลาดนะครับบอลมาตกตรงมิเซเยพอดีก็จิ้มไปเลยนะรับยากครับลูกแบบนี้เขาก็ขยับตัวเราก็ต้องขยับบ้างแล้วครับโอเคขึ้นนำแล้วมาขยับตัวกันหน่อยนะจากกิจเหนื่อยแล้วก็จะให้ใครดีนะฝั่งขวาผมให้เป็นกรวิทธสาครับส่วนกองหน้าจะให้เป็นกรปรเมศอาจวิไลส่วนฝั่งซ้ายเป็นพิชาเขามีแต่นำแล้วส่งแนวรับผมนำแล้วผมส่งแนวรุกทั้ง3เลยโอเคปรเมศขวางได้สวยและให้พิชาโอ้โหแล้วมียกมือขอได้ไหมกรวิทกรวิททันไหมครับมีโกเม้นมาโกเม้นขี่ออกไปโอเคครับจบเกมนะเราเก็บชัยไปได้2ประตูต่อ1ครับบุกมาคว้าชัยชนะถึงถิ่นของขอนแก่นนะโอ้โหเป็นชัยชนะที่สำคัญของเราอีก1นัดครับส่วน Man of the Match วันนี้ตกเป็นของอิกซานฟันดี้นะซึ่งวันนี้เขาเล่นดีครับโอเคเดินหน้าต่อไปครับสำหรับเมืองทองยูไนเต็ดเดี๋ยวเรามาชมผลคู่อื่นกันบ้างโอ้โหชลบุรีครับเก็บชัยได้ชนะ BG ปทุม1ประตูต่อ0 wow. โอ้ยังนี้ผมว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับจ่าฝูงแล้วแหละโอเคเดี๋ยวมาดูเชียงรายก็เก็บชัยได้นะเชียงใหม่เก็บชัยได้ส่วนท่าเรือก็เก็บชัยไปได้ทูแบงคอกก็ชนะนะ4ประตูต่อ1โอเคบุรีรัมย์ก็เก็บชัยได้โอเคเดี๋ยวมาดูตารางคะแนนกันโอ้โห BG ปทุมยังอยู่นะยังอยู่44แต้มเหมือนเดิมแต่อันดับ2และอันดับ3อย่างทูแบงคอกและบุรีรัมย์ก็จี้ BG ปทุมมาแล้วที่43แต้มส่วนเรายังอยู่อันดับที่5นะมี38แต้มโอ้โหถือว่าแต้มในส่วนของหัวตารางอันดับ1ถึงอันดับที่5ห่างกันไม่กี่แต้มเองนะลุ้นได้ครับเราเนี่ยลุ้นได้ครับถ้าไม่พลาดเองนะเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูเกมนัดถัดไปเราเปิดบ้านรับการไปเยือนชลบุรีนะคู่ปรับเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูพี่ตองกันบ้างนะว่าจะเป็นยังไงถ้าเรือจะปล่อยไหมมาดูกันเลยปล่อยไหมโอ้ปล่อยครับถ้าเรือปล่อยนะแต่เขาอ่ะให้เราจ่ายเพิ่มไปอีก 98,800 ปอนด์นะถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะนะไม่ใช่ปอนด์นะยูโรนะค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะค่าตัวพี่ตองอ่ะไอที่ผมยื่นไปอ่ะก็เยอะแล้วนะแต่เขาขอบวกเพิ่มอีกซึ่งเราอ่ะต้องจ่ายครับผมว่าพี่ตองอ่ะเขามีทักษะการแบบเปิดบอลพุ่งเข้าหาตัวด้วยแล้วก็มีตำแหน่งเป็นกัปตันทีมได้ wow. คุ้มนะผมว่าซื้อพี่ตองมาผมว่าคุ้มนะผมกลัวจะต่อรองไปแล้วมันจะไม่ได้นะผมก็ยอมนะยอมเสียครับโอเคยอมรับข้อเสนอดึงพี่ตองกลับถิ่นครับตามนั้นครับโอเคได้มาแล้วนะเงินของเราก็จะเหลือ1,270,000ยูโรก็ถือว่าโอ้โหโดนค่าตัวพี่ตองไปก็จุกๆเลยครับต้องมีปล่อยบ้างแล้วล่ะทีมเราโอเคครับสำหรับก่อนรอพี่ตองมาเราก็ต้องมาเจอชลบุรีก่อนนะก่อนพี่ตองจะมาอยู่กับเราเดี๋ยวเราไปชมเกมกับชลบุรีกันเลยดีกว่ามาดูแผนกันหน่อยดีกว่าสมพรยศวันนี้กับพีระพงษ์เรืองในนัดที่แล้วเราใช้พีระพงษ์นะวันนี้ก็จะใช้เป็นสมพรยศก็สลับกันไปครับส่วนสุพรหัวตกเราจะมีเยสเปอร์นีโฮมกับวัฒนากรผมจะให้โอกาสวัฒนากรครับโอเควัฒนากรเขาเป็นแบ็กซ้ายนะแต่ก็แบ็กซ้ายอ่ะเรามีสุวิทย์ไปพรมราชแล้วก็วงศกรเนี่ยที่เล่นได้แล้วสปีดแกก็เยอะแต่ผมจะให้เป็นสุวิทย์ไปพรมราชยืนเป็นตัวจริง
ส่วนสำรองของเราก็จะประมาณนี้วันนี้กรวิทธสาฟิตเต็มถังนะก็จะให้โอกาสเขาเป็นตัวจริงผมเป็นคนที่ให้โอกาสอยู่แล้วครับผมจะสลับกันลงเรื่อยๆนะสำหรับตัวสำรองของเราจะไม่ให้ใครไม่ได้โอกาสโอเคส่วนชุดแข่งวันนี้ชุดบุรีรัมย์ก็จะมาในชุดสีขาวเนาะโอเคครับเดี๋ยวมาชมเกมกันเลย Let's go วันนี้มาที่ Thunderdome บ้านของเรานะเกม El Clasico เมืองไทยครับโอ้โห คนดูเต็มสนามครับสำหรับคู่นี้เมืองทองกับชลบุรีครับเป็นเกมนัดสำคัญเลยนะนัดเนี่ยสำคัญสุดๆเลยเพราะว่าเราอ่ะก็กำลังบดบี้ในช่วงหัวตารางกับพวกบีจีปทุมทูแบงคอกบุรีรัมย์นะก็บดบี้กันมันเลยครับฤดูกาลนี้โอ้โหสนามทันเดอร์โดมสวยจริงๆครับดูคนดูมาเต็มสนามครับโอ้โหถือว่าเป็นเกมนัดเนี่ยเป็นนัดสำคัญนะเราก็จะห้ามพลาดเด็ดขาดนะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศในสนามกันครับถือว่าสุดๆไปเลยแหละครับเกมนี้คู่รักคู่แค้นนะสำหรับชลบุรีกับเมืองทองครับโอ้แล้วเขาก็จัดเต็มนะเดนิสมูริโลยูบิยองซูครับก็ลงสนามนั้นทั้งคู่นะเราก็มาในเซตเนี่ยแหละครับไม่ต่างจากนัดที่แล้วเท่าไหร่ก็โอ้โหมีเหลืองติดมากันเยอะเหมือนกันนะสำหรับทีมของเราส่วนชลบุรีเขาก็น่าจะจัดเต็มมาเหมือนกันครับนี่ครับวีระเทพบอกเอาหน่อยครับเอาหน่อยเมืองทองนี่ครับชลบุรีเขาก็มาชุดหลักล่ะครับมาครับเดี๋ยวมาชมเกมกันเลยดีกว่านะสำหรับชลบุรีกับเมืองทองเกมเริ่มครับวัฒนากรเติมสวยโอ้โหหลุดมาเฉยเลยวัฒนากรเปิดไปกอลวิทโอ้ยหลุดกรอบครับโหตั้งแต่นาทีที่3เลยอ่ะโยนมาจังหวะเนี้ยแปรนิดเดียวนะเกือบได้ประตูขึ้นนำครับกอลวิทธาสานะหลังๆก็ถูกสลับกับอิกซานฟันดี้ก็ต้องรอโอกาสแล้วครับตอนลงทีไรก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะสำหรับกรวิทย์อ่ะเขาก็ยิงได้ตลอดครับโอเคเดี๋ยวมาดูนัดนี้กันวัฒนากรโอ้วันนี้นะเติมมันเลยครับวัฒนากรจะกิดรอครับวัฒนากรมาแล้วเข้าขวาเปิดไปกรวิทย์โอ้ยชนินครับล้มตัวปัดออกไปได้ครับโอ้ยวัฒนากรแกเติมมันจริงๆนะดูจะกิดรอแล้วแปะมาให้อ้อมมาเปิดแปรวันนี้โอ้โหล้มตัวปัดออกไปได้เฉยเลยครับชนินแซ่เอี้ยโอเคเราได้เตะมุมนะซาดอมิเซเยฟครับเปิดมาตรงกลางเขี่ยออกไปได้มีวัฒนากรวัฒนากรคืนมาเมเซเยฟยกไปเขี่ยออกไปได้อีกโอ้เป็นบอลของเราอย่างต่อเนื่องเลยนะเดนิสมูริโลยูบิยองซูวัฒนากรดักได้โอ้วัฒนากรวันนี้ค่อนข้างที่จะเด่นนะเติมมาแล้วไหลมาจากกิดฝั่งขวาเกมฝั่งขวาของเรานี่ทำงานเลยครับโอ้ยจากกิดไปทำบอลลั่นออกโอเคไม่เป็นไรยูบิยองซูไม่ผ่านสวิตสวิตไหลไปวิลเลนป๊อปป๊อปจิ้มมากรวิทเข้าขวากรวิทจับหนึ่งจังหวะยิงโอ้ชนินโอ้แกปัดได้ไงอะจังหวะเมื่อสักครู่โอ้แล้วยกมาไม่ดีทำดีปัดอีกเข้าโอ้โหเอาจนได้ครับโอ้ยวิลเลนป๊อปนะโอ้ผมคิดว่ามันจะไม่ได้แล้วนะโอ้คิดว่าชนินแกปัดได้อ่ะโอ้ชนินบอกทำเต็มที่แล้วครับเมื่อสักครู่แกล้มเหมือนเกือบปัดได้ครับแต่บอลมันไปชนเสาเข้านะโอ้ผมชอบฟิสิกส์เกมของเป๊ปมากเลยดูปัดได้เนี่ยครับเหมือนมันเหมือนจริงอ่ะมันสมจริงมากนะดูครับการเซฟของผู้รักษาตัวเขาเคลียร์ไม่ดีไปเข้าทางป๊อปยิงจังหวะเดียวล้มผมคิดว่าจะปัดได้แล้วอ่ะโอเคจังหวะนี้เนี่ยแกเคลียร์ไม่ดีนะดูครับยกไปนี่ไปเข้าทางป๊อปหวดเลยครับบอลเด้งหนึ่งจังหวะหวดบอลเล่อย่างสวยเลยครับโอ้มันติดขานิดเดียวเกือบแล้วนะเกือบจะเป็นดับเบิลเซฟของชนินนะแต่ก็เรียบร้อยครับ
ต้านทานความเฉียบคมของวิลเลียนป๊อปของเราไม่อยู่จริงๆครับโอเคน้ำแล้วครับถือว่าเร็วนะนาทีที่20วัฒนากรหลายป้ายจักกิจฝั่งขวาเนี่ยยังเดือดเลยนะจากฝั่งขวาของเราอ่ะจักกิจโยกจักกิจโยก2ไม่มีใครก็ให้มาวัฒนากรลงโล่งบรรจงกอลวิทเอาล้ำหน้าหรือฟาวเอ่ยโอเคล้ำหน้า2คนเลยครับยุกแต่ยุกไปมูริโลมาแล้วนะโยนัทคานใช้ความใหญ่เบียดแย่งมาได้โตกับซารอนเมซาเยฟเมซาเยฟตรงกลางมองซ้ายมองขวาเมซาเยฟจะไปเองก็โดนอันเตโนโอดักได้เหมือนกันจบครึ่งแรกครับเราได้ประตูนำจากวิลเลียนป๊อปณนาทีที่20ครับ1ประตูต่อ0เดี๋ยวมาชมเกมครึ่งหลังกันต่อนะมาชมเกมครึ่งหลังกันอย่างต่อเนื่องเลยป๊อปให้ไปเบนเดวิดป๊อปให้แล้วไปครับยกมาสวยตัดเข้าในโดนขวางแต่ยังเอาบอลคืนไม่ได้แล้วโยกหนี1จังหวะป๊อปยกไปเสา2จักกิจโอ้ยแฉลบหรือเปล่าจังหวะนี้โอ้โหมองออกไปเองครับจักกิจพลพลคืนไปนพนลนพนลให้ไปการยุกขานยุกบังโอ้ยมาแล้วแล้วยิงโอ้ยปัดได้ครับสมพรยศนะโอ้ยทีนี้คันยุกเขามีโอกาสแล้วหวดจังหวะนี้ถือว่ายิงดีนะครับแต่ว่าก็ไม่ผ่านมือผู้รักษาประตูของเราอย่างสมพรยศนะบินปัดไปได้ครับเป็นชลบุรีได้เตะมุมนะทีนี้คันยุกโหเสียงเชียร์มาเลยครับอันยุกเปิดอยู่เบียงซูโอ้ป๊อปเอ้ามองโอ้ยปัดหรือเปล่าไม่รู้ต้องเคลียร์ก่อนโอ้ยต้องระวังครับมาชลบุรีเริ่มมาครับหูถ้าปัดดิถือว่าเป็นซูเปอร์เซฟของสมพรยศอีก1เซฟเลยนะแต่เป็นบอลของชลบุรีอยู่ดักได้ไหมสารัตโอเคดักได้โต้กลับครับกลวิทย์เคลิดยังขวางไว้ได้แล้วมาอีกแล้วยกมาสมพรยศทุบโอเคล้ำหน้านะยังได้ไหมโอเคเบนวิทย์ดักได้โต้กลับบ้างครับเป็นบอลของเรามีพ็อปอยู่ฝั่งซ้ายแล้วมีเพื่อนยกมือขอนะแม่นๆแล้วกันถึงไหมโอ้โหเขายังมงขวางไปได้นะเคลิดเคี้ยวออกไปวีระเทพดักได้เบนเดวิดโอ้โหมีพื้นที่นะพ็อปโยกหนึ่งจังหวะไหลเมซาเยฟโอ้ยิงไม่ดีครับซาดอเมซาเยฟนะเป็นเกมโต้กลับของเราเนี่ยมาดีแล้วครับดูพ็อปครับยกหนึ่งจังหวะไหลโอ้โหค่อนข้างที่จะโล่งเลยน่าจะเป็นเท้าไม่ถนัดของเมซาเยฟนะหลุดออกไปครับเดี๋ยวเรามาสลับตำแหน่งกันบ้างครับมาเปลี่ยนถำรองกันบ้างนะจากกีดก็เหนื่อยผมก็จะให้โอกาสเป็นใครดีนะก็จะให้ป๊อปมาอยู่ฝั่งขวาส่วนฝั่งซ้ายก็จะมีคนที่เล่นได้เยอะก็จะให้โอกาสเป็นสรวิทย์พันทองดีไหมหรือจะเป็นปรเมศให้มาอยู่ฝั่งซ้ายมาให้เป็นปรเมศนะปรเมศอัดวิไลดีกว่าเนาะส่วนกรวิทย์ก็ค่อนข้างที่จะเงียบนะก็เป็นอีกซานไปเลยครับส่วนเบนเดวิดผมจะให้เป็นพิชาอุทานะลงมาโอเคประมาณนี้3คนเลยครับให้ไปสวิตช่องนี้ปรเมศปรเมศอัดวิไลนะปรเมศรอเพื่อนค่อยมาสวิตตั้งป้อมแล้วโยกซาโดเมซาเยฟไม่ได้มงเป็นบอลของชลบุรีโต้กลับแล้วนะต้องอันตรายนะวันนี้พิทักษ์พิมพ์แปะไม่ผ่านชาติชายดักได้สวยแล้วโต้กลับปรเมศโอ้โหเคลิดโอ้โหตัดจังหวะนี้ว่าไงครับอาจารย์ไม่มีใบนะโอ้ตัดจังหวะนี้ผมว่าอย่างต่ำต้องใบเหลืองแล้วครับเรนัตโต้เคลิดนะดูปรเมศจับแล้วไปครับแตะหนีไปแล้วครับโอ้โหต้องมีเหลืองครับยกขาขนาดนี้ต้องมีเหลืองครับโอ้โหฟรีคิกเลยนะของเราซานโดเมซิเยฟเรตติ้งการยิงฟรีคิกดีมากนะเสี่ยงไหมจะใช้ลูกสูตรหรือเสี่ยงดีผมยอมเสี่ยงดีกว่านะลองยิงดูเลยครับซานโดเมซิเยฟเมซาเยฟยิงแฉลบโอ้โหแฉลบกันแพงแต่ชนินยังยืนอยู่ตรงนั้นนะจบเกมไปครับเราเก็บชัยไปได้ในนัดสำคัญเลยนะ
1ประตูต่อ0นะโอ้โหนี่ครับฉลองกันหน่อยครับในห้องแต่งตัวของทีมเรานะนัดสำคัญเอลกาซิโก้เมืองไทยอย่างนี้ก็เก็บชัยไปได้ก็ฉลองกันครับส่วน Man of the Match ก็ตกเป็นของวิลเลียนป๊อปครับตัวที่เด็ดของเราเลยครับวิลเลียนป๊อปมาดูผลคู่อื่นๆกันบ้างนะขอนแก่นก็เก็บใช้ได้ส่วน BG ปทุมนี่สะดุดต่อเนื่องเลยนะเสมอบุรีรัมย์ทีม B นะโอ้โห 1-1 ตารางคะแนนผมว่ายังไงก็เปลี่ยนโอเคส่วนเชียงรายก็สะดุดเสมอเหมือนกันครับผมว่าเราน่าจะแซงแล้วแหละส่วนการท่าเรือก็เสมอนะส่วนทูแบงคอกครับก็เสมอโอ้โหหัวตารางสะดุดอย่างต่อเนื่องส่วนบุรีรัมย์เก็บใช้ได้นะเดี๋ยวมาดูตารางคะแนนกันโอ้โหบุรีรัมย์นะแซงขึ้นไปอยู่อันดับที่1แล้วมี46แต้มส่วนเราก็แซงเชียงรายไปอยู่อันดับที่4มี41แต้ม เราอ่ะห่างจากที่1อย่างบุรีรัมย์เพียง5แต้มเท่านั้นนะเราเก็บใช้ได้อย่างต่อเนื่องมาอย่างเงียบๆเลยนะหัวตารางนี่ลุ้นกันอย่างมันเลยครับส่วนท้ายตารางก็อย่างเป็นอย่างที่ผมบอกแหละครับว่าแพทนี้เขาสร้างมาก็ทีมมันเกินมา4ทีมอ่ะครับเป็นโครงสร้างลีกของบราซิลก็เนี่ยแหละครับทีม B ก็อยู่ท้ายตารางก็รอนะฤดูกาลหน้าก็จะเป็นเนี่ยแหละเดี๋ยวจะไปดูตารางคะแนนของ M150 ลีก2นะทีนั้นต่อไปเราเจอทีม B นะทีม B ก็กดข้ามเช่นเคยนี่ครับก่อนจะไปนัดถัดไปเล่าเปิดตัวกับพี่ตองกับวินธรรมสัจจานันนะโอ้โหถือว่าเป็นดีลที่เซอร์ไพรส์เลยนะผมคิดว่าจะซื้อก็จัดเลยแหละครับพี่ตองมาอยู่กับทีมเราแล้วกับบ้านเราครับพี่ตองกับวินนี่ครับสวัสดีผมชื่อกวินธรรมสัจจานันท์รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีที่ได้มีโอกาสสวมใส่เสื้อตัวนี้อีกครั้งครับผมว่าหวังว่าจะได้พบกับทุกคนในวันที่แข่งขันผมจะทำให้ดีที่สุดในการแข่งขันนัดแรกโอเคพี่ตองกวินมาอยู่ในทีมเราแล้วอย่างที่เราพูดกันนะก็มาดูตารางคะแนนของไทยลีก2นะเป็นอุดรนะอยู่อันดับที่1แล้วมีเกษตรศาสตร์มีขอนแก่นแล้วมีลำพูนนะที่จะมีลุ้นเลื่อนชั้นขึ้นไปในรีโวไทยลีกโอเคก็เบียดกันอย่างสุดมันแหละครับสำหรับไทยลีก2ดูครับกวินธรรมสัจจานันท์ได้เข้าร่วมทีมใหม่นี่ครับพาดหัวข่าวเลยครับโอ้โหอย่างเท่เลยนะพี่ตองของเราอ้าวกรวิทย์ทัศน์ตกเป็นข่าวเกี่ยวกับการย้ายทีมแต่ในข้อมูลทีมก็ยังไม่มีสัญญายืมเข้ามานะก็น่าจะยังไม่มีอะไรครับนัดต่อไปเราเจอทีม B ก็ข้ามกันแข่งขันไปเลยโอเคเก็บใช้ไปได้นะถือว่าโชคชะตายังเข้าข้างเราแต่ที่น่าเซอร์ไพรส์เป็น BG ปทุมนะแพ้ครับโอ้โหแพ้นะ BG ปทุมส่วนท่าเรือก็เก็บใช้ไปได้ชลบุรีก็เก็บใช้ไปได้เดี๋ยวมาดูทีมใหญ่ๆกันบ้างโอ้โหบุรีรัมย์ก็สะดุดเสมอนะทูแบงคอกก็แพ้โอ้โหอะไรมันจะเข้าตาทีมเราขนาดนี้ครับเข้าตาเข้าทางไปหมดเลยเดี๋ยวมาดูตารางคะแนนกันเลยโอ้ยอย่างต่อเนื่องเรามีแต้ม44แต้มเท่ากับทูแบงคอกแล้วนะ44 45กับ47นี่ถือว่าแต้มบทกันมันเลยครับอันดับ1รวมถึงอันดับที่5อย่างเชียงรายก็ลุ้นกันอย่างสุดมันเลยแหละครับโอเคถึงการประกาศรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของยุโรปนะก็เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะเมสซี่ก็ได้ไปครับนัดต่อไปนะเราเปิดบ้านรับการมาเยือนของเชียงใหม่นะก่อนอื่นเลยเราก็มาดูอันดับดาวซอนโบกันหน่อยนะดาวซอนโบจะเป็นธีรศิลป์เหมือนเดิมนะอยู่อันดับที่1 13ประตูส่วนของเราก็จะมีจักรกิจพาราพลกับกรวิทย์ทัศน์สานะก็ตามอยู่อย่างห่างๆอย่างห่วงๆครับโอเคผมว่าเราอ่ะเดินทางมาถูกทางแล้วนะมีรุ้นแชมป์อย่างต่อเนื่องเลยครับส่วน EP นี้ผมก็จะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะก็เก็บใช้ไปได้อย่างต่อเนื่องเลยเดี๋ยวยกยอดไว้ใน EP ถัดไปเลยนะครับสำหรับการเจอเชียงใหม่
ส่วน EP นี้หรือว่าเราสมหวังนะลุ้นจ่าฝูงอย่างต่อเนื่องเลยครับฤดูกาลนี้ถือว่าผมเสริมทีมมาตั้งใจจริงๆแหละครับนักเตะแต่ละตัวที่เสริมเข้ามาก็หวังว่าพวกเขาอ่ะจะพาทีมเราไปให้ถึงแชมป์ไทยลีกให้ได้นะส่วน EP นี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันฝากน้องๆกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องของพี่ด้วยนะก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ My weakness comes and goes.